ผมหลังจากทําการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็มัดนะครับมัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนแล้วก็ขนนะครับขนมาใส่ท้ายรถนะครับเพื่อจะนําไปตากต่อนะครับนี่ครับก็ลักษณะฟ่อนข้าวลวงข้าวเนาะถามว่าล่วงหล่นง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายนะฮะก็ขั้วก็จับเหนียวดีอยู่ครับนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นหล่นมากเนาะนะครับก็มีบ้างจับดีอยู่ครับข้าวมันไม่ได้แห้งด้วยครับมันก็เลยไม่ทราบว่าเหนียวไม่เหนียวเนาะแต่โดยรวมแล้วก็เกี่ยวสดๆเปียกๆอย่างนี้นะฮะนะฮะเม็ดก็ไม่ได้หล่นง่ายอะไรมากมายนะฮะตามธรรมชาติเนาะเม็ดก็สวยดีรวงก็สวยดีครับชุมกันใกล้ๆนะฮะเมล็ดข้าวหอมนาคานะครับนาลุ่มต่ำครับเปียกน้ำไม่ตกครับเกี่ยวต้มโชคดีครับที่มีแดดนะฮะนะครับพายุผ่านไปแล้วก็ไม่รู้จะเข้ามาอีกไหมนะครับก็พอดีมีแดดพอดีก็รอเกี่ยวมากว่าจะได้เกี่ยวเนาะก็ดูสภาพอากาศเป็นหลักครับมีแดดตากก็ค่อยเกี่ยวอาจจะเลยอายุมาหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรครับบางส่วนก็นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคัดนะครับข้างบนนี้จะเป็นข้าวที่คัดไว้นะครับเป็นรวงพิเศษนะครับคัดไว้ทำสายต่อนะครับก็พยายามเลือกรวงที่สวยที่แน่นนะครับจากกอที่แบบแตกดีๆหน่อยนะครับนะครับกอที่แตกดีๆหน่อยแล้วก็คัดเอารวงมานะครับนะครับคัดเมล็ดพันธุ์จากรวงคัดเมล็ดพันธุ์จากกอนะครับก็คัดเมล็ดพันธุ์จากแปลงนะครับก็มานับเม็ดเดี๋ยวมานับเม็ดให้ดูฮะเดี๋ยวต่อขอตากให้มันแห้งก่อนนะครับประมาณนี้ครับข้าวเหนียวหอมนาคาข้าวเหนียวไม่ไวแสงนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นข้าวนับปรังนะครับปลูกได้ตลอดปีจะปลูกต้นไหนก็ปลูกครับนับอายุเอา140วันนะครับโดยประมาณเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่ครับทนท่วมทนแล้งนะครับแต่ประเด็นคือจะต้องกินก่อนครับผมจะต้องเอาไปนึ่งก่อนนะครับไปสีไปนึ่งก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงความอ่อนความนุ่มความหอมนับจะสมชื่อสมราคาไหมค่อยว่ากันนะครับแต่ผมสำหรับข้าวเหนียวหอมนาคาก็จะประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูขั้นตอนกันต่อไปนะครับว่าจะทำการตากยังไงให้มันแห้งเนาะตากกี่แดดแล้วก็จะนวดยังไงแล้วก็จะทำการคัดเมล็ดพันธุ์ยังไงนะครับเพื่อจะปลูกต่อไปนะครับก็ไว้คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็นะครับคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดนะครับคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับทั้งทางช่อง YouTube หรือช่อง Facebook นะครับแฟนเพจนะครับข้าวเหนียวกก6ต้นเตี้ยนาน59นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ